ับร้านที่ต้องบอกว่าสาวๆจะต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีแน่นอนเพราะว่าเขาอยู่คู่กับวงการแฟชั่นไทยมามากกว่า12ปีแล้วค่ะร้านนี้นะคะเป็นเสื้อผ้าสไตล์อินดี้แฮนด์เมดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆกับร้านนี้เลยค่ะลันมี่ร้านนี้นะคะจะน่าสนใจขนาดไหนตามก้อยเข้าไปดูเลยค่ะร้านนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นที่รู้จักกันในวงการแฟชั่นไทยมาอย่างยาวนานกว่า12ปีและเจ้าของร้านนะคะก็คือคุณมี่เนตรดาวัฒนสิมากรค่ะซึ่งเป็นทั้งเจ้าของแบรนด์และก็ดีไซเนอร์ผู้ออกแบบเสื้อผ้าของแบรนด์นี้ด้วยค่ะซึ่งหลักๆแล้วนะคะตัวเองชอบเสื้อผ้าแนวลูกไม้กางเกงยีนส์ที่มีกลิ่นของความเป็นวินเทจเล็กก็ทำออกมาเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์ค่ะที่เรียกได้ว่าลูกค้าจะได้ใส่เสื้อผ้าที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมีเอกลักษณ์อันโดดเด่นและมีความเป็นแบรนด์แบรนด์นี้เขาก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่อนข้างสูงเพราะเริ่มต้นจากการที่คุณมี่เนี่ยนะคะเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองค่ะเวลาดีไซน์อะไรออกมาเนี่ยนะคะก็เริ่มจากความชอบของตัวเองใส่อะไรแล้วสวยก็ถ่ายทอดออกมาค่ะจนกลายมาเป็นงานหลักๆหลายๆคอลเลกชันนะคะอย่างซิกเนเจอร์ของเขานะคะก็คืองานลูกไม้แล้วก็งานยีนส์ค่ะที่เห็นได้หลักๆเลยค่ะแล้วก็คือเป็นเสื้อผ้าที่เน้นการสวมใส่ที่แบบใส่สบายใส่อันไหนใส่แล้วสวยก็ถ่ายทอดมาให้ลูกค้าได้ชมกันว่าใส่แบบนี้แล้วสวยลูกค้าส่วนใหญ่ก็ชื่นชอบเพราะว่ามันมีความเป็นตัวเองค่อนข้างสูงค่ะสำหรับคอลเลกชันล่าสุดนะคะของแลนมี่นะคะเขาจะใช้ชื่อคอลเลกชันว่า Rise and Shine ค่ะซึ่งคอลเลกชันนี้นะคะก็เกิดจากความตั้งใจของคุณมีเนตดาวเหมือนเช่นเคยค่ะแต่ว่าคอลเลกชันนี้นะคะเขาจะใส่กลิ่นอายของยุค70เพิ่มขึ้นเข้ามาก็คือจะเป็นเสื้อผ้าที่ใส่ในช่วงซัมเมอร์ก็จะมีทั้งลูกไม้มีทั้งยีนส์รวมถึงโทนสีนะคะก็จะมีเหลืองชมพูส้มค่ะลายหลักๆของเขานะคะก็จะเป็นลายลูกน้ำลายลูกไม้แล้วก็ดอกไม้นั่นเองค่ะอย่างนี้ที่เห็นนะคะก็จะเป็นลูกไม้นะคะซิกเนเจอร์หลักของแบรนด์นี้เลยค่ะส่วนลักษณะเฉพาะนะคะของแบรนด์อีกหนึ่งอย่างนะคะที่เห็นได้ชัดๆเลยนะคะก็คืองานปักแล้วก็งานเพ้นท์ซึ่งก็อยู่ในคอลเลกชันนี้เหมือนกันนะคะจะเห็นว่างานเพ้นท์ก็จะเป็นเพ้นท์ลายดอกไม้ซึ่งลายนี้นะคะได้พี่โอ่งกงพัดมาเพ้นท์ให้ด้วยค่ะและถ้าเกิดมองนะคะรอบๆร้านถึงการตกแต่งร้านนะคะกำแพงร้านเขาก็มีลายเพ้นท์เหมือนกันซึ่งลายเพ้นท์เนี่ยนะคะจะเป็นลายเดียวกับที่อยู่บนเสื้อตัวนี้เลยนะคะเอาเป็นว่าเพื่อให้สนุกกับการแต่งตัวมากขึ้นนะคะเดี๋ยวก้อยจะนำเสนอเสื้อผ้าในสไตล์ของแลนมี่ให้ได้ดูกันเพื่อเป็นอินสปิเรชันในการแต่งตัวค่ะครั้งหน้านะคะก้อยจะพาไปช็อปที่ไหนอย่าลืมติดตามนะคะส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะ